back of the house เนี่ยไปไว้ข้างหน้าซึ่งคนก็คิดว่าเฮ้ย back of the house มันต้องอยู่ข้างหลังดินะฮะแต่ผมเนี่ยด้วยวิธีที่ผมออกแบบไอ้ตัวคอร์ดยาร์ดกำแพงสวยๆเนี่ยนะฮะจริงแล้วไอ้กระผนังอันเนี้ยที่สวยๆเนี่ยมันซ่อน back of the house ไว้แล้ว back of the house เนี่ยมันอยู่ติดกับ front office ทำให้การบริหารง่ายเพราะพวกนี้ต้องคิดครับเราต้องรู้เข้าใจแล้วก็เรา follow มันครับเราไม่ได้ปฏิเสธมันแต่ว่าเราเจ้าเล่ห์พอที่จะไม่ทำให้มันมาทำลายเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานทั้งของเบสิกฟังก์ชันนี่มันต้องได้ครับคุณจะไปเล่นบาสทีมชาติแต่คุณเล่นไม่รู้จักว่ากติกาบาสเกตบอลเล่นไงนี้ไม่ได้นะครับครับขอบคุณมากครับคุณดวงฤทธิ์บุญนาคครับขอบคุณมากครับ